เอาลุ้นครับผมยังไงอุ้ยดูไหนสามแห่ครับสามแห่เข้าได้เจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเอาล็อกตีเขาว้าโอ้โหใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับทั้งบ่อครับผมทั้งนิดนะครับผมโอ้ยสี่พ่อยแล้วเขาเราลงประเทศกระสังพี่น้องนะครับนี่ครับกำลังจะประกวดปลาใหญ่นะครับผมนะครับเอาแห่ผมสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับผมแฟนเพจแล้วก็ YouTube อุชิตับคนสุรินทร์เราอำเภอประสาทตัวนะครับวันนี้ก็อุชิตับอยู่ที่บ้านตาเตียวนะครับผมตำบลคอโคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้นะครับมีกีฬาพื้นบ้านนะครับหวานแห่นะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับแห่ถูกๆนะครับผมพี่น้องนะครับผมราคาเบาๆนะครับผมไม่เหนื่อยใจด้วยนะครับแพ้200ฝั่งร้อยเดียวนะครับกับปลาธรรมชาติแล้วก็ปลาเลี้ยงเป็นโบนะครับฟิชชิ่งนะครับเนื้อที่ประมาณ9ไร่นะครับเป็นโบ PK ฟิชชิ่งอะไรนี่ประมาณนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็นี่ครับผู้จัดนะครับพี่เพลิงนะครับผมพี่เพลิงสายฮานะครับสายจู๊ดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่อุจจับจะเดินไปถ่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ข้างในโบนะดูบรรยากาศนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางเข้าบ่อนะครับผมนี่พี่น้องนะครับนู่น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 ไปนู่นนู่นนู่นนะครับผมนะครับผมรถราก็จะเข้าลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสวนทางกันไม่ได้นะครับต้องไปกลับรถด้านในอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับผมนี่ครับก็พี่เพลิงกำลังให้ข้อมูลนะครับคนที่เดินทางมาหาบ่อนะครับผมเดี๋ยวจับจะพาไปด้านในกันครับผมอันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทำรายการนะครับลงเพจแล้วก็ YouTube นะครับอุชิตับคนสุรินทร์เราอำเภอประสาทตัวตามสไตล์ของผมเบาๆบ่อสไตล์ของผมนี่แหละนะครับพี่น้องคือที่จริงแล้วช่องของผมก็ไม่ค่อยได้เดินสายไปถ่ายที่ไหนนะครับมาละแวกใกล้ๆนะครับตรงไหนที่อุชิตับพอที่จะไปถ่ายทำรายการได้ก็ไปถ่ายนะครับถ้าเป็นที่ไกลๆก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็นั่นก็แคนเซิลไปนะครับผมนะพี่น้องมาดูนี่บรรยากาศ เข้ากำลังท้องนะครับผมนู่นทางนู้นเตะร่วงแล้วนะครับผม วันนี้ก็ราคาแห่นะครับเบาๆนะครับผมแพ้แค่200บาทเองนะครับผมแล้วก็ฟังแค่ร้อยเดียวนะครับผมบอกว่าปลาเยอะนะครับผมนะครับยิ่งปลาธรรมชาติเมื่อวานนะครับเห็นทางผู้จัดเขาเทสนะครับอู้พี่น้องอย่างนี้เลยนะครับผมยอดนะครับนี่ก็มาถึงหน้าบ่อแล้วครับผมอู้ช่างนิดสวัสดีครับ อุ้ยจับมาปวนอีกแล้วนู่นสวัสดีครับจูมกาบัดฮึอุ้ยจับมาปวนนี่แหละครับเจ้าของแห่13ศอกอุ้ยจับไม่มีปัญญาเอาแห่13ศอกเอาให้บ้านแห่เอาแห่ฟรีแต่ไม่มีปัญญาเอาไม่มีปัญญาเอาเสร็จน้องนัดมาบ่วันนี้น้องนัทมาเดี๋ยวมาวันนี้นะครับทีมงานพี่เพลิงนะครับจวดอุ้ยวันนี้มีบ่อน้อยด้วยบ่อนี่นะครับบ่อวิชชิ่งแต่บ่อที่ลงอยู่ติดกันนะครับด้านโน้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องนึกมาก็วางให้ลูกแฝดโอ้วันนั้นไปนู่นเสียดายเด้ชนกันบ่อที่ผมแนะนำด้วยนะบ่อนั้นน่ะบ่อสารวัตรน่ะหาไรครับได้ไหมโคกเพชรโคกเพชรได้อยู่ตัวใหญ่ตัวนึงเบอร์สู้จนได้เลย very good very good นี่ครับช่างนิดนะครับผมตัวเล็กใจใหญ่แห่ใหญ่ครับตัวเล็กหวานแห่มีตี13ศอก14ศอกนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวพาเดินนะครับชม
รรยากาศเด้อพี่น้องนี่นะครับดูครับรถจอดก็บางคนก็จับจองแหนะครับผมจับจองแพนะครับคนยืนฝั่งก็เยอะนะครับแพก็เยอะนะครับวันนี้นะครับมาพี่น้องดูตามกันไปครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวจับจะพานะครับไปดูนะครับนู่นครับด้านในนี่ครับคือทางกลับรถนะครับต้องอยู่ด้านในนู่นนะครับแล้วก็เวลากลับรถก็ลำบากนิดนึงนะครับดูต้องรอยนะครับสวัสดีครับจันนี่แหละครับดูทางปรับเซียนนี่พี่น้องนะครับผมน้ำลึก3เมตรนะครับ3เมตรนะครับก็บางจุดก็เห็นทางผู้จัดก็บอกว่าลึกถึง4เมตรก็มีนะครับผมเมื่อวานครับเขาเทสครับปลาขาวเยอะมากเลยนะครับปลาขาวธรรมชาติปลาสร้อยขาวนะมาพี่น้องนะครับ200บาทนะครับแพนะครับราคามหาชนนะครับผมโอ้ยอุ้ยจับจะถ่ายแถวนี้แหละครับผมนี่เนี่ยวิ่งถ่ายแถวนี้เลย อุ้ยบ่อใหญ่มากครับบ่อค่อนข้างยาวนะครับผมนะครับเนื้อที่9ไร่โอ้เจออีกแล้วสวัสดีครับจันนายปลาบึกขายหมดยังนี่ วันนั้นได้กี่ตัววันนั้นน่ะวันนั้นได้ปลาบึกตัวเดียวตัวนี้2ตัวมั้ยใช่บ่อุ้ยจะระเม็ดได้นี่ครับเสียนเหได้แชมป์บอเล็กเกือบแล้วบออ่ะพี่น้องป่ะเดินกันต่อนะครับก็นี่แหละครับบรรยากาศนะครับผมนะครับนะวิถีชีพนะครับวิถีชีวิตนะครับบ้านเหนะครับผมก็ว่าตามชนบทเรานะครับก็จะมีบ่อปลาของหมู่บ้านบ้างของส่วนตัวบ้างนะครับเขาก็เปิดให้หวานแหนะครับผมสวัสดีอาจารย์พูดไม่ถูกสวัสดีครับนู่เจอกันอีกแล้วนะครับทุกงานนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับโอ้ขายดิบขายดีผมเอารถไปจอดนู่นด้านบนแล้วเสี่ยงไปกลัวจะตกนากลัวจะออกไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรครับมีอยู่บนกาแฟเอาเย็นร้อนนี่เด้อนะครับไม่เอาบางปนเด้อนะครับเสียนแหผู้ใดหิวนะครับผมเติมพลังด้วยนะครับนี่ครับปกๆก็มีครับผมขอบคุณครับโอ้นี่ครับก็แฟนตำส้มตำผัวก็หวานอยู่ข้างหลังพี่น้องปะเดินชมกันต่อนะครับบรรยากาศรอบบ่อนะครับอู้ย9ไร่นี่มันยาวเนาะยาวแล้วลึกไปข้างในฮะพี่น้องปะเดี๋ยวเดินดูนี่ต้นเหมือนต้นในกระตุ๊ดปรีนะครับกระตุ๊ดปรีมาขามป้อมกระตุ๊ดปรีนี่แหละครับต้นใหญ่มากนะครับผมโอ้ได้รายเนาะทางนี้ได้เยอะแยะเลยได้เยอะแยะเลยมือจ๋อยังไม่ได้จับปลาเลยโดนปลาดุกโดนมีดแล้วมีดพามาจากบ้านแล้วโน่กลับมาจากบ้านนี่โคตรโง่นี่หกดูครับกินเลยครับผมกินเลยครับผมดูครับเสบียงกันนะเพราะแค่เอาเลยครับผมอันนี้วันฟังหรือแพร่ฟันแพร่อ๋อโอ้เห็นโอ้เอากระเพาะไปหนึ่งวันแล้วโอ้พอแล้วครับผมไม่มีมือถือไม่มีมือถือไม่มีมือถือถือเรื่องอะไรน่ะนะไม่เอาหมดแล้วมือถือหยอกนาเขาครับผมเดินไปไหนไม่ได้ครับไม่ซักเรียบหมดเลยไม่ถือหมดหยอกนาครับพี่น้องไปเดินไปชมรอบบอลต่อหรือจะพาเดินลึกไปถึงนู่นนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบการทำรายการสไตล์อุชิตับคนสุรินทร์เหล่าอำเภอประสาทตัวก็กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับก็มีโอกาสก็จะไปถ่ายทำนะครับให้พ่อแม่พี่น้องชมกันนะครับเพื่อความบันเทิงได้อันซ้อมได้อันซ้อมบ่
ฮือลูกพี่น้องเซียนแหเราได้อันซอมมือโจพบข้าวเยี่ยมครับอร่อยมากเลยครับเลยครับมีข้าวลิงมีข้าวลิงด้วยนาก็บอกว่ามีข้าวลิงด้วยซาซิมก็โอ้ยเนาะข้าวลิงข้าวผัดข้าวผัดเดี๋ยวมาลุ้นปลาใหญ่นี่จะมันเม็ดอมคิดว่าปลาเม็ดปลาเม็ดปลาเลยเองคิดว่าปลาเม็ดจะเม็ดดิ่งเป็นดิ่งเนาะโอ้5เม็ดนะครับตอนนี้ก็บอกว่าลึกสุด5เม็ดใกล้ๆเนี่ยใกล้รุ่นนี้เองอืมลองที่บ่ฟิชชิ่งต้องทมเด้งเต็มต้นเคยลองเคยมั้ยน่ะบาดต้นเคยจะมือตะบังเด้งบาดแล้วลองบ่เคยแล่ๆดอกไทรอ่ะรอชมกันเด้อพี่น้องนะครับไปเดี๋ยวจับนะครับพาเลาะบรรยากาศนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณนะครับแม่ค้านะครับนะครับให้ทิปให้ทิปกาแฟ1กระป๋องนะครับผมย่ออะไรเบอร์ดี้นะโรบัสต้าเฮ้ยอ่ะพี่น้องนี่บรรยากาศเด้อนะครับเดินเลาะรอบบ่อโอ้ยรถคันนี้คุ้นๆนะเหมือนอาจารย์แต้มไหนเจ้าของอยู่ไหนเนาะนี่นี่ครับหวานแหหวานหาแต่ต้นฝรั่งขอบบ่อเจ้าของรถนี่อยู่ไหนเนาะนะครับอ่ะท่านผู้ชมโอ้ยนี่ครับเซียนแหวันนี้มาจากไหนครับทางนี้ครับมาจากจอมพระครับจอมพระสวัสดีครับผมโหจอมเปรี้ยบ้านเรานี่เองนะครับผมก็บอกว่ามีบ่อเด็ดด้วยจอมเปรี้ยก็บอกว่าปีหน้าจะให้อุ๊ยจับไปถ่ายไม่รู้ว่าหมู่บ้านไรว่าบ่อใหญ่ใหญ่มากจอมพระนี่แหละอาทิตย์ที่แล้วเจอผมอยู่ก็บอกว่าอีกปีนึงจะเปิดนะครับแต่จำหมู่บ้านไม่ได้ฮะนู่พี่น้องคนวันจรังเป๊ะจรังก็มาครับสายเป๊ะจรังเดาลปูดไงน้องแม่น่ะนี่ครับผมเซียนแหสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกคนเด้อครับผมโอ้ยหนูได้จวดแล้วพี่น้องหนูเรียกอะไรเนี่ยเอาเนื้อนี่น้ำกาแฟเด้อหนูน้ำชาเรียกแน่น้ำชาเต้มาบานอันนี้เฮ้ยบาดนี่ครับเซียนแหวัยรุ่นเราก็มาครับบ่อคกเพชรก็เจอครับวันนี้ก็มาได้พ่อมาด้วยไหมวันนี้เนี่ยติดงานพ่อติดงานนี่ใช่ไหมคนที่บานเพวันนั้นนี่เซียนแหกลองล่ะไอ้เพกลองไม่รู้เชือกถึงหรือเปล่ากี่เม็ดนี่โอ้เชือก5เม็ดยังจะสุดเลยจริงเหรอลุ้นกันพี่น้องไอ้ลูกพี่วันตรงไหนนี่น่ะนี่ลูกปงปีใบลูกปมซออ๋อเดี๋ยวจะได้วิ่งถ่ายเท่านี้เลยนี่พี่น้องนะครับเดินไปด้านในนู่นนะครับก็จะเลาะเลาะเลาะก็จะวนไปนู่นแหละครับนู่นครับแต่ทางออกก็ต้องย้อนมาขึ้นนะครับผมนะครับนะครับก็รอติดตามชมนะครับความมันนะครับสไตล์อุชิตับคนสุรินทร์แล้วอำเภอประสาทตัวนะครับผมนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปสไตล์ช่องผมก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรอะไรกดตะพื้นตะพือด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็นั่งได้มาครับวันนี้นี่ครับเตือนแหโอเคครับผมเดี๋ยวรอชมความมันนะครับรอน่าจะประมาณ9โมงนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเส้นไหว้นะครับผมก่อนที่จะลงแห่นะครับก็เป็นประเพณีนะครับผมบอกกล่าวปู่ย่าตายายเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมตอนนี้ก็พี่เพลิงนะครับผู้จัดนะครับกับเจ้าของบ่อนะครับกำลังเดินทางมานี่ครับโอ้ต้นยางนาเบลอเลยนะครับผมศาลเจ้าปู่ย่าตายายยายตาปู่ไปนะครับผม ไม่รู้ว่าจะพามีอันซอมไหมไม่มีอันซอมเพื่อยายตาอยากกินอันซอมนะครับนี่พี่น้องโอ้นี่ยางนาครับต้นยางนานะครับสวยดูครับตรงดิ่งเลยนะครับผมนะครับก็มีศาลเจ้านะครับนี่ครับเจ้าของบ่อนะครับกำลังจะเตรียมสถานที่นะครับผมเส้นไหว้นะครับขอเลขเด็ดๆนะครับงวดนี้ให้อุชิตับนะคนอื่นห้ามขออุชิตับขอคนเดียวถ้าขอเยอะเดี๋ยวไม่รู้ยายตาจะให้ใครล่ะทีนี้
โอ้ยพี่น้องนี่ครับนะครับกำลังเตรียมสถานที่นะครับก็อันนี้ก็ตรงนี้บ้านตำบลโคโคบ้านอะไรนะพี่ตรงนี้ตะเตียวตะเตียวนะครับบ้านตะเตียวตำบลโคโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็อยู่ในละแวกอำเภอเมืองนะครับผมก็บ่อนี้ก็ค้าง5ปีแล้วนะครับเพิ่งมาโคกเขียนพ่อเขียนน้องน้ำพ่อเขียนเชิดสุกนะครับผมเป็นบ่อฟิชชิ่งนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามความมันเด้อนะครับตอนนี้ก็จะพามาดูนะครับTK ฟิชชิ่งนี่นะนี่ครับก็กำลังแซนอยู่นะครับได้อะไรแซนเนาะมือจอมะพร้าวจ้ะโอ้นะครับนี่ครับเยตาปูไปนะครับวันนี้จะแอดจะออลเลยไม่เอาบางปูนนะครับผมมือจอนี่ครับมีข้าวมีอาหารข้าวหวานผลไม้นะครับผมนี่ครับมีน้ำปานะด้วยนี่เป็นเรียกว่าเป็นเส้นเป็นเคล็ดนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเส้นพี่น้องน้ำแดงก็มีนะครับน้ำส้มก็มานะครับน้ำเปล่านี่ก็ต้องมานะผลไม้นะครับเจ็ดจานแล้วครับไม่เอาบางปูนมือจอบ้าขนึกบ้างนี่ขนึกเหมือนงานแต่งงานบวชนะพี่น้องนะครับนะครับผมนี่ก็เส้นไหว้นะครับผมอาหารนะครับข้าวหวานนะครับผมทางป้าก็บอกว่าปู่ย่าตายายไม่ชอบแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ต้องไปเส้นนู่นทางนู่นอีกที่หนึ่งนะครับผม นี่ครับผมนะครับข้าวเหนียวแดงก็มีนะครับผมผลไม้ธูปเทียนนะครับผมนี่เด้อพี่น้องนะครับเป็นพิธีนะครับผมขอปู่ย่าตายายนะครับจะลงแหนะครับนะครับเพราะว่าบ่อที่นี่นะครับเห็นทางเจ้าของบอกว่าบ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับว่าจะที่จะทางแรงนะครับผมเป็นที่เก่าโบราณนะครับเส้นไว้เฮ้ยนี่เส้นไว้เฮ้ยเส้นไว้ยายไว้ตาเฮ้ยโอ้ยอุชิตับตรอลอตเตอรี่เนอะรางวัลที่หนึ่งไว้อุชิตับดังงวดกร้อยดิบเซย์ซึมซมนี่นะครับพี่น้องนะครับกำลังเส้นไหว้นะครับผมนะครับตามความเชื่อตามความศรัทธานะครับผมก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ขึ้นยุ้งขึ้นช้างแม้กระทั่งหวานแหนะครับเปิดหวานแหตามโบตามอะไรนี้ก็มีการเส้นไหว้นะครับเป็นความเชื่อนะครับผมของเรียกว่าวิถีชนนะครับผมอันนี้ก็พี่เพลิงนะครับผู้จัดแล้วก็เจ้าของโบก็มาเส้นไหว้นะครับผมกับปู่ย่าตายายที่อยู่ตรงใต้ต้นยางนานะครับ2ต้นนี้นะครับต้นยางนาสวยมากนะครับต้นตรงดิ่งเลยนะครับผมนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับอนุรักษ์ไว้นะครับไว้ให้ลูกให้หลานได้เจอกันในวันภายภาคหน้านะครับต้นยางนานะครับฮะพี่น้องเดี๋ยวเราชมเด้อ นะครับความมันนะครับวันนี้พี่เคฟิชชิ่งนะครับหวานแหมหกรรมหวานแหนะครับมันแน่นอนครับถ้าอุชตับอยู่ที่ไหนปวนที่นั่นครับเอวังปวนนะครับรอชมเด้อ นะครับพี่น้องนะครับก่อนจะลงแหอุชตับจะพาไปดูเซียนล่ารางวัล นะครับผมอายุ70กว่าแล้วครับเซียนล่ารางวัล นะครับสุดยอดมากนะครับดำน้ำลึก4เมตร5เมตรสบายๆเลยครับเนี่ยมียิ้มดูครับตลอดอินเดียนี่เองนะครับผมนะครับนายพี่อีว่าปูตมดผมจะสั่งปูตมดนะนี่ปูตมดอันนี้เออน่ะอยาก
ปนเฮ้อู้ฮู้ฮู้นี่ครับตะลุยนะครับผมน่ะเป็น FC ลุงเขานะครับผมเป็น FC เขานะเขาไม่ได้เป็น FC ผมนะผมชอบวิธีการหวานแหของลุงมากนะครับหวานแหอะไรไม่ลงน้ำสักนิดเลยได้ปลาเยอะอีกมีวิธีไหมบอกผมหน่อยเร็วมันแต่กำเนิดมันแต่กำเนิดถ้าหวานถูกก็หมานหวานแต่กำเนิดสุดยอดเลยไปก็ขนาดฟรีนี่ได้มาละโวยจะไล่งานตีเลยโอ้นี่สุดยอดนะครับปลาจีนน่ะแบบโมครับสั้นเศร้าเงินสั้นเลยเจ้พี่น้องเดี๋ยวนะครับรอชมความมันนะครับวันนี้ก็เซียนคนสำคัญในจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับคนนี้นะครับตาลุ่ยตาลุ่ยนะครับขายแหด้วย78แล้ว78ดำน้ำ8เมตร78งวดนี้ครับพี่น้องรอชมเด้อนะครับผมแต่บ่อใหญ่มากนะครับรู้จับจะวิ่งถ่ายตรงไหนนะครับผมบ่อใหญ่จริงนะครับผมรอติดตามชมเด้อพี่น้องท่านผู้ชมมาดูแหนะครับนี่พี่ดูพี่น้องกี่ศอก12กว่า12ศอกดูพี่น้องปึ๊ดดูครับตะลุยถักแหขายดูแบบใหญ่มากบอกว่ารุ่นนี้สำหรับปลาบึกโดยเฉพาะเลยบึกใครอยากได้ติดต่อเลยใครอยากได้ติดต่อมีเบอร์โทรไหมนี่เบอร์อะไร063 063 036 036 7864 7864ตะลุยหมดหรือยังหมดแล้วตะลุยจริงๆแล้วตาเขาบอกเลขเด็ดนะครับงวดนี้มีอยู่ในนี้เลยแหละครับไปเรียงเอาเด้อ นี่ครับแหสวยๆนะครับถักแหขายด้วยหวานแหด้วยนะครับผมสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นเซียนแหล่ารางวัลด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะครับพ่อพี่น้องนะครับรอติดตามชมเด้อพี่น้องครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลา9โมงเช้านะครับผมนะครับจะถึงเวลาปล่อยนกปล่อยกากันแล้วนะครับผม นะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่ามีบึกด้วยนะครับปลาใหญ่นะครับแต่ว่าน้ำลึกประมาณ5เมตรนะครับผมมาดูซิว่าใครจะได้แจ็คพอตนั้นนะครับมีปลาชโดด้วยนะครับผมปลาชโดเมื่อกี้เห็นปลาลูกคอกนะครับเห็นฝูงลูกคอกอยู่1ฝูงนะครับรอดูนะครับใครจะได้แจ็คพอตนะครับแล้วก็มีปลาธรรมชาติมีหลากหลายปลาเลยรอชมไปกับอุชิตับนะครับผมนะครับวันนี้มันแน่นอนตามสไตล์อุชิตับคนสุรินทร์เราอำเภอประสาทตัวนะครับผมให้พี่น้องนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแชร์กด Subscribe กดตะพึดตะพือกดอะไรอะไรไปเลยเด้อผมให้พี่น้องรอชมกันนะครับนะครับผมวันนี้ก็ทางผู้จัดนะครับผมกำลังดำเนินการนะครับให้ประจำที่นะครับผมนี่ครับผมสำหรับแพนะครับราคา200บาทนะครับผมค่าบริการส่วนฟังก็100บาทนะครับราคาสบายกระเป๋านะครับผมรอเด้อนะครับนะครับก็อีกจุดใจเดียวนะครับผมก็จะลงจับปลานะครับความมันนะครับมาแน่นอนนะครับนะครับโบนี้นะครับ9ไร่นะครับผมรอชมเด้อพี่น้องทีนี้นะครับสัญญาณมาแล้วครับผมแหขึ้นศอกนะครับพี่น้องนับ1ถึง5นะครับแหขึ้นศอกอย่าปล่อยนกปล่อยกาแล้วพี่น้องนะครับรอดูความมันเด้อนะครับผมใครได้ปลาใหญ่2 2ไปแล้วครับโอ้โหเอ้าพี่น้องเอ้านะครับผมตอนนี้ก็มาลุ้นกันนะครับผมใครจะหมานนะครับได้ปลายักษ์ปลาใหญ่นะครับก๊อกแรกนะครับมาดูนะครับ โนี่แหละถ่ายใกล้ๆนี่แหละนี่ถ่ายใกล้ๆนี่แหละครับผมมาดูกันเด้อพี่น้องนะครับบางคนก็แห่2ปาก3ปากนะครับหวานหมักหวานทิ้งไว้นะครับผมปลาก็ยังไม่เหนื่อยนะครับผมนะครับว่าน้ำก็ลึกอยู่ประมาณ
3เมตรถึง5เมตรนะครับผมเดี๋ยวรอชมนะครับใครได้ตัวนะครับกับวันนี้นะครับวันแหราคาเบาๆนะครับผมแพ่200บาทนะครับฝั่ง100เดียวนะครับผมนี่ครับถ่ายพี่เขาใกล้ๆนี่ครับรู้ได้หรือเปล่าครับอ้าวมานโบย่างนะครับรอลุ้นกันยาวๆเด้อครับว่าน้ำลึกนี่ครับปลาวิ่งนะครับผมแหวกว่ายวิ่งอยู่ใต้น้ำนะครับรอให้ปลาเหนื่อยด้วยนะครับถึงจะงัดเห็นตัวนะครับโอ้นี่ครับปลาขึ้นนะครับน้ำลึกดูพี่น้องนะครับแกะเขียวนะครับฝูงปลาขาวนะครับผมนะครับดูนาก็ได้ปลาขาวนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเผื่อใครมีช็อตเด็ดเด้อนะครับพี่น้องดูครับม้วนแหจนเป็นเชือกแล้วนะครับผมดูว่าได้กี่ตัวแต่โอ้วันนี้วันนี้พี่น้องนะครับปลาบึกนะครับนู่นครับได้ไปแล้วครับช็อตเด็ดมาไม่ทันนะครับผมนู่นครับอยู่ในเรือนะครับกำลังโอ้หน้าตราติดโอ้นี่บ่ใส่หมวกนี่พี่เต้มบ่โอ้นะครับสุดยอดโอ้ยดูนุ่มอาชิตะโอ้ยจานได้ก่อนเพื่อนเลยนะนั่นน่ะดูนะครับโอ้สุดยอดครับโอ้นะครับของแท้บ่ของแท้บ่เออดูพี่น้องนะครับก็น่าจะ15โลเกือบ10กว่าโลขึ้นนะครับปลาไซส์นี้นะครับผมอ่ะนะครับผมอันนี้ก็2ตัวแล้วครับว่าน้ำลึกนะครับต้องรอนะครับโอ้ดูพี่น้องสวยงามนะครับช็อตเด็ดนะครับมาไม่ทันนะครับได้ตัวไปแล้วครับพี่น้องนี่ปลาขึ้นบ่หรือคนนี่คนบ่หรือปลาเนาะคนบ่โอ้ยพี่น้องอ่ะรอลุ้นกันนะครับโอ้ปลาตัวเดียวปลดนานแท้ลูกพี่ปลาตัวเดียวปลดนานแท้ตามือจ้อดูโอ้พี่น้องเอ้ยดูครับใหญ่จริงนะครับผมไซนี่นะครับกำลังสู้แหเลยนะครับมาดูครับใครจะได้รางวัลปลาใหญ่ครับผม532นะครับโอ้ยเอาตกใกล้ขมุงเวียได้น้ำหนักลดเลยโดนแต่พวกมันเคยไปวัดพี่ชมว่าโดนแต่คนไม่เคยไปวัดไปว่าว่ะนุ่มไปแล้วนะครับผมพี่น้องเอ้าชมกันยาวๆเด้อนะครับใครจะหมันตัวใหญ่ครับผมเพราะว่าน้ำยังลึกอยู่ครับปลายังไม่เหนื่อยนะครับรอยาวๆนะครับผมนี่ครับปลาคมปลาธรรมชาตินะครับนี่ครับแพเรือสีแดงเลยนะครับปลาขาวนะครับผมปลาแม่น้ำเดี๋ยวรอลุ้นกันยาวๆเด้อพี่น้องนะครับผมยังมีปลาบึกนะครับโดนทางโน้นนะครับผมทางโน้นนะครับโดนนะครับเอาไม่อยู่นะครับโอ้พี่น้องโดนแล้วครับโดนแล้วนะครับใครนะครับผมโดดตามไปแล้วครับผมนู่นแหละครับตรงเยื้องๆต้นไม้นะครับผมโดดลงไปแล้วครับเมื่อกี้ครับผมเออ
เดี๋ยวรอดูครับอยู่ไม่อยู่นะครับผมเริ่มตรงไหนพี่น้องนู่นนะครับนู่นนะครับเลยคนยืนนู่นนะครับคนนั่งอยู่นะครับตรงนั้นโดนไป2รอบแล้วนะครับอยู่ไม่อยู่นะครับรอลุ้นกันโอ้โหเราเอ๊ะที่ใช่ไหมนี่พามาดูครับอีฮาวเตรสเดย์เตรพลิกชมูเตอร์เก่งจะเก่งมาอีกแล้วพี่น้องสักเมสเดย์เตรเนี่ยเป็ดเก่งนี่พลิกชมูเลยครับตีมินกรอตีเมียตีเองลิกชิโม่เลยโซนาเขาเล่นนี่เลยเนี่ยโอ้พี่น้องนู่ปลาบึกขึ้นโอ้โตครับนู่นน่ะปลามันขึ้นหาโตเลยนะครับโตไม้เอาไปดูครับครบโตเลยมั้งนะครับนั่นน่ะโอ้ปลาบึกนะครับใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศนะครับผมจับปลานะครับที่บ้านตะเตียวนะครับตำบลโคโคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับร้อยตราตีนผมพี่น้องปลาแม่น้ำนะครับปลาขาวนะครับเต็มแหเลยนะครับผมสิยุ่มนะครับละอะไรเลยครับแฮนี่นะครับผมนี่ครับเจ้านี้นะครับปลาขาวนะครับน่าจะเป็นปลาขาวสร้อยนะครับผมนะครับเจ้าของกำลังปลดอยู่นะครับอู้เยอะอยู่นะครับผมได้เป็นกิโลเลยนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อยาวๆเด้อนะครับคลิปนะครับว่าน้ำลึกนะครับปลากว่าจะเหนื่อยนะครับผมมีปลาบึกขึ้นนะครับตั้งหลายตัวอยู่นะครับมาอีกแล้วนะครับทีละตัว2ตัวนี่พี่น้องปลาแม่น้ำทั้งนั้นเลยนะครับเฮ้ยลืมชื่อปลาเนาะปลาอะไรนะภาษาเขมรเอาแข็ง3ตัวแล้วนะครับอ๋อพี่น้องนู่นเอาขึ้นเรือแล้วครับบึกอีกตัวนึงครับผมอุ้ยพี่น้องเดี๋ยวจับจะวิ่งไปทางนู้นดีกว่าครับผมไปไปใหญ่ครับไปใหญ่ครับผมมันจะถ่ายเจอแล้วป่ะครับบึกครับปลาบึกครับผมบางคนก็ทยอยกลับบางคนก็กำลังได้นะครับโอ้ฮะพี่น้องพาไปดูปลาบึกครับผมไปดูปลาบึกเร็วมาตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะต้องวิ่งถ่ายทำกันเลยครับผมนี่เห็นแต่ไกลนะจะตัวใหญ่อยู่นะอู้นี่ยังใหญ่เลยนี่ครับปลาบึกสิบกิโลครับผมนี่สวยงามโอ้สุดยอดครับผมโอ้วิ่งตับวิ่งจนเหนื่อยโอ้อยากเห็นปลาบึกโอ้พี่น้องรอลุ้นกันยาวๆครับเหลืออีกเยอะครับผมโอ้พี่น้องดูครับปลาขาวสร้อยครับนู่นน่ะนะครับน้าเสื้อแดงนะครับโอ้ละลายเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับแฮทีโอ้พี่น้องนะครับได้เป็นฝูงเลยนะครับรอดูนะครับผมเผื่อใครมีช็อตเด็ดปลายักษ์ปลาใหญ่นะครับผม
นี่ครับหลุดไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับผมเอาไม่ขึ้นนะครับนี่ครับตรงพี่ที่ขึ้นสาวแหนะครับผมนะครับเลยพี่เสื้อแดงไปนะครับ อุตส่าห์ย่องว่าจะเซอร์ไพรส์ตากล้องซะหน่อย สะบัดนิดเดียวไปแล้วปลา นี่แหละครับผมก็น้ำลึกด้วยนะครับต้องรอให้ปลาเหนื่อยนะครับปลายังเหลือเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีซอกตรงนั้นมันจะมีเวิ้งป่าที่มันครอบไปในน้ำนะครับปลามันจะเข้าไปซุกนะครับแอบอยู่ในนั้นนะครับผมนะครับถ้าสามารถที่จะไปทำปลาตรงนั้นให้ออกมาได้นะโอ้พี่น้องนะครับผมตอนนี้คนบางคนก็หวานแฮทีก็มีครับแฮทีเอาปลาขาวนะครับมีปลาขาวอย่างนี้เป็นฟุ้งๆเลยครับผมนะครับแล้วก็ปลาบึกนะครับคนที่แหห่างก็ได้ปลาบึกกันนะครับตัว10โลตัวอะไรนี้ครับ7 8โลนะครับตัวใหญ่ๆนะครับผมรอลุ้นกันยาวๆเด้อพี่น้องนะครับเพื่อมีช็อตเด็ดให้ชมกันอีกเด้อนะครับผมอุ้ยพี่น้องว้าวอุ้ยขึ้นเบลอเลยปลาบึกครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยจังหวะ3นะครับเดี๋ยวดูนะครับใครจะหมันปลาบึกนะครับว้าวตื่นเต้นนะครับน้าก็ตื่นเต้นหวานไม่แตกเลยปลาขึ้นใหญ่เห็นปลาขึ้นใหญ่ตื่นเต้นนะครับหวานไม่ออกนะครับผมนะครับดูครับเดี๋ยวเราลุ้นนะครับเผื่อจะได้นะครับผมปลาบึกนะครับขึ้นใหญ่มากนะครับผมโอ้พี่น้องขึ้นเบลอเลยนะครับนู่นน่ะเลยนะตรงนี้ไปครับเขาบอกว่าตรงนั้นมีโตนะครับโตไม้นะครับคนเลยไม่กล้าหวานนะครับขึ้นใหญ่มากครับตรงนั้นน่ะโอ้พี่น้องที่บ้านอ่ะท่อมเฮ้ยไหมตะบงเนาะเนาะบงหรือทมคังนั่นนะครับพามาชมนะครับน้าเขากำลังสู้ปลานะครับสองคนนี้นะครับผมนะครับโดนนะครับปลาโดนแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงไปสู้ปลานะครับอยู่ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเด้อนะครับนะครับหวานหมักทิ้งไว้นะครับเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมดำไปแล้วครับผมหมานบ่หมานนะครับรอดูเด้อพี่น้องนะครับผมอยู่บ่อยู่นะครับน่าจะเป็นปลาบึกโดนแล้วมั้งนั่นน่ะหรือยังไงบอกว่าเหมือนโดนเลยนะครับนะครับว่าเหมือนโดนเลยนะครับผมเอ้านี่ครับมือ1มือ2ลงไปมั่งครับผมมือ1ลงไปแล้วน้ำลึกนะครับต้องช่วยกันนะครับผมผลัดกันนะครับผมเอาขึ้นมาแล้วโอ้ให้สาวขึ้นเลยนะครับผมน่าจะอ้ยะนะครับโดนแล้วครับผมเอารอดูครับเลยครับเจ้าของไม่กล้าสาวขึ้นนะครับกลัวปลาจะหลุดมือสองก็ว่าสาวขึ้นได้เลยนะครับเอามาดูพี่น้องจะเอายังไงครับปรึกษากันก่อนครับสองคนนะครับเอาเมื่อกี้จับได้แล้วครับมันพันแหหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพี่น้องตีฟองขึ้นแล้วครับผมดูครับมีคนรอซ้ำเองครับแหทองรอซ้ำครับโอ้นะครับรอซ้ำนะครับนี่ครับมือหนึ่งไม่กล้าสาวครับมือสองก็ว่ารีบสาวแล้วปลามันพันแล้วอ่ะเอาลุ้นกันต่อครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอามือหนึ่งกำลังสาวครับมือสองก็ว่าสาวขึ้นเลยมือหนึ่งยังไม่กล้าสาว
อู้ตีฟองขึ้นแล้วนะฟึดฟึดฟึดแล้วนะครับโอ้น้ำลึกนะครับผมโอ้ทับสามแห่ครับท่านผู้ชมนะครับผมเอารอลุ้นกันยาวๆเด้อนะครับผมปลาตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเอานะครับมือหนึ่งมือสองนะครับลงไปคู่กันนะครับมาดูครับผมอยู่ไม่อยู่นะครับผมปลาใหญ่นะครับตัวนี้เอ้าโผล่มาแล้วนะครับเอายังไงครับผมเหมือนจะจับขึ้นมาแล้วครับเหมือนจะจับขึ้นมาแล้วครับยังไงครับผมใช่ไม่ใช่เอาน่าจะใช่ครับมีการล้วงแล้วครับล้วงนะครับเอานู่นครับผมเห็นแต่หัวอู้นะครับเอาอู้ยปลาอะไรพี่น้องกะโฮโอ้ปลากะโฮนะครับเนี่ยได้ปลากะโฮนะครับพี่น้องโอ้เฮ้สามปากนะครับสามพื้นนะครับทับนะครับผมกะโฮนะครับไซส์ใหญ่นะครับผมโอ้ถ้าไม่ได้มือสองมาช่วยนี่ทุลักทุเลเหมือนกันนะครับผมพี่น้องอ่ะโอเคครับผมนี่ก็บรรยากาศนะครับรวมๆนะครับผมวันแหนะครับก็ปลาใหญ่เริ่มทยอยได้กันแล้วครับเพราะว่าเริ่มเหนื่อยนะครับปลาเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเริ่มได้ตัวนะครับนะครับก็น้ำลึกหน่อยนะครับต้องรอนะครับรอให้ปลาเหนื่อยนะครับถึงจะเอาง่ายนะครับผมนะครับผมก็วันนี้มีรางวัลปลาใหญ่ด้วยนะครับ 5-3-2 นะครับผมก็เดี๋ยวรอถึงเวลานะครับน่าจะประมาณ 11 โมงนะครับผมก็จะมีการประกวดนะครับผมใครได้ปลาใหญ่นะครับไปชั่งน้ำหนักประกวดกันเด้อนะครับ500 300 200นะครับผมรอติดตามชมนะครับผมมาดูครับนาก็ปลดปลาขาวครับผมโอ้ละลายเลยนะครับไรซอเดอร์ครับภาษาอีสานใต้นะครับเดี๋ยวอุตับจะถ่ายอยู่ตรงนี้แหละมาดูช็อตเด็ดนะครับปลาขาวโอ้ครมเดียวได้ 2-3 โลหรือมั้งนั่นน่ะอุ้ยพี่น้องดูครับไตรซอครับไตรซอน้ำลึกนะครับเอ้าเราชมกันดีเด้อพี่น้องรอดูครับเดี๋ยวจะสาวขึ้นให้ดูครับผมนะครับผมดูช็อตเด็ดช็อตนี้ครับใสเบ่งๆนะครับนี่ครับมาทีหลังดังกว่ารอดูเด้อท่านผู้ชมดูย่องครับดูเจ้าของย่องครับผมเดี๋ยวจะซูมครับย่องครับตอนนี้ครับนะครับกำลังย่องอยู่ครับผมอุ้ยลุ้นครับผมไหนโอ้โหดูสายสะดายตึงมากครับผมน่าจะน้ำหนักพอควรนะครับผมมี 6-7 โลบ้างนี่เนี่ยดูครับสายสะดายครับผมตึงเลยครับเอาพี่น้องเอาได้อะไรแล้วเฮ้ปุ๊บอุ้ย3เฮ้แหครอบครับแหครอบนะครับผมอุ้ยเอาสุกี้เอาลุ้นครับผมยังไงอุ้ยดูไหนสามแหครับสามแหครอบได้เจอแล้วครับผมเจอแล้วครับเอาล็อกตีเขาว้าโอ้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับทั้งบ่อโอ้โอ้โอ้ยเอาขึ้นไม่ไหวทำไงช่วยแล้วช่วยต้องช่วยโอ้เอาขึ้นไม่ไหวครับเพราะว่าทั้งน้ำหนักแหทั้งน้ำหนักปลาแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับผมอ่ะอู้
20เด้อได้แล้ว500อีกไปรับ500เด้อนะครับช็อตเด็ดนะครับผมช็อตนี้นะครับสวยงามนะครับผมเฮ้ย2ตัวตัวพี่น้อง2ตัวตัวเฮ้ยได้แชมป์เลยครับโอ้ยพี่น้องมีอีกตัวมั้ยน่ะโอ้ย2ตัวได้คู่1เลยป๊อดว้าฮ่าฮ่าพี่น้อง2แต้มนะครับ1คู่นะครับผมสวยๆได้แชมป์เลยนะครับในโบนี้นะครับได้รางวัลปลายใหญ่นะครับ500 300 200นะครับใส่นี้ผมว่าน้าก็ได้แน่นอนนะครับนะครับถ้าไม่มีใครล้มสถิติได้เอาไปเลย500บาทพี่น้องรอชมคลิปต่อไปเด้อครับผมมาดูสิว่าน้าคนนี้เขากำลังทำอะไรครับเขากำลังพายเรือพาอะไรขึ้นฟังไม่รู้ครับมาดูเด้อพี่น้องเดี๋ยวครับดูครับนู่นนะครับพายตั้งแต่นู่นนะครับมานะครับบอกว่าพอแล้วกลับบ้านแล้วดูครับได้ยักษ์ใหญ่นะครับผมปลาบึกนะครับไม่รู้ว่าน่าจะ20บวกนี่แหละครับผมนะครับ2ตัวนะครับผมกำลังมานะครับดูยิ้มแย้มเฉยไฉเอ่ยโอ้นี่ครับมาแล้วครับผมหน้านี่บานเลยนะครับผมได้ปลาใหญ่นะครับวันกลมเดียวได้2ตัวนะครับผมได้คู่1เลยนะครับผมนี่ดูครับกำลังมาแล้วครับกำลังมาเทียบท่านะครับฮ่าฮ่าดูนี่ครับหมานครับหมานครับผมพี่น้องรอดูสองตัวนะครับผมคู่1ฮ่าฮ่าทีมงานมาช่วยยกแหละที่นี่นี่ดูพี่น้องแค่เดียวครับคู่1เลยนี่ครับโอ้นี่ครับสายใหญ่สายใหญ่นะครับผมโอ้ยพี่น้องนะครับต้องใช้แหครอบนะครับผมสามปากนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับผมปลาคู่นี้นะครับอันนี้ก็รอทีมงานมาช่วยยกนะครับผมเอาพี่น้องอันนี้พวกนานาก็ได้ปลาขาวนะครับปลาแม่น้ำนะครับปลาหัวแข็งนะครับโอ้ยดูปลาบึกยอดครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับผมช็อตเด็ดนะครับวันแหนะครับที่บ้านตะเตียวนะครับตำบลโคโคครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับล่าปลาบึกกันนะครับแล้วก็มีรางวัลให้นะครับผมปลาใหญ่นะครับ500 300 200นี่มาดูครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมคู่หนึ่งเลยครับผมแหเดียวนะครับโอ้น้าก็บอกว่าจะหวานเอาปลาสร้อยนะครับที่ไหนได้ครับโดนปลาใหญ่ต้องใช้แหสามสามปากนะครับครับเราไม่ทำไปได้เลยเนี่ยนี่บ้านใหม่ใหม่อยู่โอ้ยเนี่ยสไนไตรซอยนี่ครับนี่ครับแหทีเอิร์ดจะวานเอาปลาปลาเล็กเนี่ยพี่เพชรอ่ะคู่หนึ่งเลยพี่น้องสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวรอลุ้นนะครับผมจะช่างเป็นเรียกว่าไปชิงเงินรางวัลนะครับรางวัลปลาใหญ่นะครับนะครับผมรอชมกันเด้อนะครับใครจะได้รางวัลไปนะครับผมนะครับนะครับผมช่างนิดนะครับผมโอ้ยสี่เพยช่างนิดสี่เพยนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานเองนะครับผมเอาปลาเขาถ่ายให้กันเอาถ่ายคู่ถ่ายคู่เร็วได้แต่คนได้เนอะพี่น้องดูครับช็อตเด็ดนะครับใหญ่มากนะครับผมเหลือเวลาอีก12นาทีนะครับโอ้ไปชนลอยเฮ้ยจับมาตู้ที่ได้มาตู้ที่ยอดนะครับผมพี่น้องนะครับนี่ครับกำลังจะประกวดปลาใหญ่นะครับผมนะครับเอาแหผมหวานนี่ครับอันนี้ก็คู่นี้นะครับแหทีนะครับหวานโครงเดียวได้2ตัวเลยอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งครับผมสุดยอดนะครับ6กิโลตอนนี้ตัดเหลือ4กำลังสวยงามนะครับผมดูครับไซส์ปลานะครับผม
ก็รางวัลปลาวันนี้ก็500 300 200นะครับมาดูว่าใครจะได้รางวัลกลับบ้านนะครับผมเด้อพี่น้องบึกนะครับผมอันนี้ไปมาอันนี้มีเชือกเอาจับว่าครับที่เรียนมันมาลองดูลองดูครับผมพยุงพยุงช่วยมันอันนี้จะสร้างมันไปแล้ว5ขีดลองเอามาเมื่อกี้ไม่ถึง9โลนะครับ8โล8โล8ป่ะ8โล8โลครับมันไปแล้ว5ขีดอันนี้น่าจะ15โลนี่เกินเกินครับมันเกินเกินครับบางเลยเกินครับผมเกินเกินไปเดี๋ยวมันขาดเลย20กิโลนะครับผมปลามัน20กิโลนะ20กว่าปลาเมื่อกี้เกินไปกิโลนึงนะครับปลาน่าจะวันที่21กิโลครึ่งเอามาอีกตัวครับโอ้ยตัวนี้ครับประเทศกระสังครับประเทศกระสังนะครับตัวนี้ครับผมเอาจริงเลยช่างเลยครับช่างวางมาพูดวางวางก่อนเลยให้ช่างมาให้ครับผมช่างช่างเลยครับโอ้ยคงช่างเลยครับเขาได้ตุ้งเส้นหมดแล้วกันนี่ช่างเลยจีนี่ยาวนี่ตุ้งยาวจำเด้อปลาไข่ปลาไข่เด้อเดี๋ยวหลงกันนี่เอาช่างเลยครับมันเกินไปแล้วครับบอกตรงนั้นเลยครับช่างไม่ได้ช่างก่อนครับอันนี้ก็อีกเจ้านึงครับนี่เจ้านะนี่เจ้าเราวัดเอาตรงเดียวนั่นแหละพอเมื่อกี้นั่นมันไอ้ตัวอะไรแต่ช่างไม่มีนะครับต้องใช้ตาช่างคู่นะครับตาช่างผู้ใหญ่ลมก็ต้องเอาปลาแกช่างก่อนเห็นไหม22โลครึ่งคันนี้ลดลงมาอีกนะครับผมหางหางมันติดพื้นหางมันตกดึงมาหน่อยดึงเทียมมาหน่อยมาจับจับจับเอามาจับช่างมาหน่อยถ้าจะให้โชว์มันต้องมีกระดานมาวางครับไม่ไม่มันเอ้ยเมื่อกี้เฮ้ยทำไม11 11เราไปดูฝั่งนู้นเมื่อกี้15ไปดูฝั่งนู้นยกขึ้นเลยนะครับยกเติบไปจะให้หางขึ้นเอามาถึงฐานเลยครับผมไม่ต้องมีเจ้าแรกครับผม14โล3 22.3ชื่อชื่อชื่อจุดสามนะครับผมเอาตัวแรกนะครับ22.3ตัวแรก 22.3 ตัวที่2เข้ากันเลยอ่ะ13ไอ้นั้น13เจ็ดทีอันนี้8อันนี้13โล8กับ8ลงใหม่เลยลงใหม่แล้วเขียนใหม่22โลลงใหม่ลงใหม่ลงใหม่เขียนใหม่เลยมี2ตัวนี่แหละที่พวกใจอยู่เฮ้ไม่ต้องพวกใจหรอกพี่มาเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายอย่าไปวัดมากเราต้องไปชั่งมากเราไม่ได้ขายเอารางวัลโอ้เอารางวัลมันเท่านี้แหละมันเท่าเดิมเลยพี่ไม่มีอะไรหรอก 13.5 เอ๊ะ 13.5 บวก 8.6 7.7 เอา 3.5 8.6 อ่ะ 13.5 บวก 8.6 อ้าวเอาลงนะครับกำลังช่างปลาครับใครจะได้รางวัลที่1ที่2ที่3ครับตอนนี้เท่าไรบวกเท่าไรอ้าวปลาใจผมเนี่ยได้ด้วยกันกำลังช่างปลาครับตอนนี้ครับผม 4.8 เอ๊ะแสดงครับตัวแรก 22.1 นะครับ13 1เอาทีนี้ 4.8 14.8 นะครับเดี๋ยวๆ7.2 หน้าที่เลยหน้าที่เขาจัดการให้ก่อนเอาไม้ตัวนี้22กิโลครับตัวแรก21.2ตัวนี้22กิโลครับผมอันนี้22อ่ะยิ้มเร็วครับเอาลงก่อนเอาลงก่อนพี่จับลงนี่อันนี้น่าจะหนักกว่า25ลงนะครับต่อ32ครับ25ลงครับผมสามสิบเก้า
9กับ 14.8 แชมป์นะครับแชมป์ 23.8 นะครับอันนี้ตอนนี้ตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ 23.8 กิโลนะครับผมก็กำลังช่างปลานะครับใครจะได้รางวัลนะครับที่1ที่2ที่3นะครับมี23กิโลนะครับมี22กิโลนะครับอีกทุกคนก็มอ3496สุรินทร์นะครับขยับรถให้ด้วยครับช่างให้ช่างให้ที่1นะครับผมช่างที่1ที่1นะครับของรางวัลปลานะครับผู้ใหญ่ร่มนะครับ22กิโล23.8แล้วก็ที่2ทีมงานกระสังนะครับ22กิโล21กิโลครับตัวเชษนะครับ21กิโลนะครับรางวัลปลา500 300 200นะครับ9กิโลกว่าครับ9กิโลกว่า9กิโล3 9กิโล3ครับนะครับมารับรางวัลปลานะครับผมนี่ครับรับรางวัลเสร็จปุ๊บจับเลยนะครับปลานี่ก็ที่1นะครับท่านผู้ใหญ่นะครับนี่ก็ที่2นะครับทีมงานกระสังจากอำเภอกระสังนะครับผมนะครับผม500 300 200ก่อนนะครับโดยที่1นะครับผมวันนี้มาที่1ก่อนนะครับผมมาที่1ครับที่1อ๋อไปอันนี้จังหวัดเด็กนะครับด้วยต้องไปเจอกันทุกบ่อเลยนะครับนี่ครับรางวัลที่หนึ่งโอ้สุดยอดครับผมจบครับใหญ่ใหญ่500บาทครับเจ้าภาพจับภาพด้วยรางวัลที่สองครับทีมงานอำเภอกระสังครับผมรางวัลที่สองวันนี้นะครับเชิญกันอยู่นิดเดียวนะครับที่2นะครับผมยอดครับผม300บาท300บาทที่2ขอบคุณนะครับที่มาสนุกกันในวันนี้นะครับผมยอดครับผมนะครับรางวัลที่3นะครับจากรางวัลที่3นี่ก็จะมาปลากันนะครับรับแต่เงินรางวัลพอนี่ที่3นะครับรางวัลที่ยอดครับผมนะครับทีมงานโบชีตนะเชิญกันอยู่6ทีมนะไปแล้วไปแล้วหวานไปแล้วหวานไม่ได้ลงนะครับป้องสนามแชมป์นะครับมาดูนะครับแชมป์นะครับแชมป์แหวาดปลาใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะครับแชมป์แหวาดสุรินทร์นี่ครับพี่ชมนะครับผมไม่ต้องยากนะครับวานต้นบกมาแล้วครับผมไม่รู้ดูดโอ้โหนะครับผมคนที่มานะครับนอนเมาอยู่ยังลุกประมาณนี้ได้เป็นรางวัลเป็นกำลังใจกันไปนะครับผมราคามหาชนแล้วก็บัตร200หนึ่งนะครับผมก็สนุกสนานพอสมควรนะครับผมวันแหนที่ CM อัจฉริยพลด้วยนะครับอัจฉริยพลวันนี้ไม่ได้มานะพี่ก็มาจากกระสังครับได้รางวัลปลาไปด้วยนะครับนะครับก็วันนี้นะครับมาแทนมาตะเทียวนะครับก็เป็นท่านผู้ใหญ่รวมนะครับ23ได้ปลาใหญ่แล้วก็เอามาประกวดกันนะครับก็ที่2นะครับอันนี้ก็อุชตับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะนะครับผมนะครับก็โอกาสหน้าฟ้าใหม่ก็จะมานะครับถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนะครับความสนุกสนานนะครับสไตล์ช่องYouTube และแฟนเพจอุชตับคนสุรินทร์เหล่าอำเภอประสาทตัวด้วยนะครับผมนะครับวันนี้อุชตับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นเมื่อกี้นะ